Muay Thai!Max Muay Thai Ultimate. Let's get this party started. Our first fight tonight, Thailand, takes on Philippines. All right, ladies and gentlemen, introducing your Philippines warrior. He representing Kiat Phorn Thip Gym. 25 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Michael Dacuno. Your Philippines warrior fighting out the blue corner. 25 years of age running at Kiat Phorn Thip Gym. Ladies and gentlemen, Michael Dacuno. And his Thai opponent in the red corner, he comes from Buriram province, training out of Max Muay Thai Gym at the age of 22. He holds a proficiency record of 61 fights and 46 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Shalam Tong and Rambo. Gym. 46 wins, 2 drawn, 13 losses. Let's see for Shalam Tong and Rambo. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ครับเสิร์ฟความมันระดับโลกกับรายการ Max มวยไทยครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์1ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเราและท่านผู้ชมครับข่าวดีครับในสัปดาห์หน้าหรือว่าในวันอาทิตย์หน้าครับทุกวันอาทิตย์ครับกับรายการ Max มวยไทยมีการปรับเปลี่ยนเวลากันใหม่ครับเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมครับโดยเราจะมีการปรับเวลาเริ่มต้นถ่ายทอดสดนั้นตั้งแต่เวลา 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.เป็นต้นไปอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับและที่สำคัญครับห้ามพลาดฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับเพจ Facebook ของ Max มวยไทยท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามความมันระดับโลกติดตามข่าวสารมากมายครับของ Max มวยไทยได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องครับรวมไปถึงครับความมันระดับโลกแบบนี้แม่ต้องบอกว่าไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่มุมใดของโลกก็สามารถติดตามได้ครับทั้ง Facebook Fanpage YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ท่านผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่น่าสนใจมีมากมายครับเรามาเริ่มต้นกันที่คู่แรกครับกับพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมมุมน้ำเงินนั่นก็คือทางด้านนักชกจากฟิลิปปินส์ครับไมเคิลดากูโน่ครับจากสังกัดค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ครับในวัย25ปีส่วนสูง165ซมก่อนหน้านี้เคยมาโชว์ผลงานด้วยการแพ้ให้กับมานะศักดิ์ต่อเต่าใต้ไปอย่างสนุกครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่24กุมภาปี2562ที่ผ่านมาต้องบอกว่า1ปีเต็มครับโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานครับทางด้านไมเคิลดากูโน่ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับนักชกวัย22ปีครับจากตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฉลามทองหรือว่านายชนะพลคงโพน้อย3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ2แพ้1จากแม็กซ์มวยไทยยิมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้กรรมการชัยนาทฐานพิเศษเป็นผู้ชี้ขาดรูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับไมเคิลพยายามเดินเข้าหาครับเลยมาทุกครั้งเลยครับเอาเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายคือมาจากฉลามทองก็ใช้ความเก่าครับดีดแข้งแล้วหาจังหวะดันทิ้งไปไมเคิลเดินหน้าลุกไล่ต่อครับครั้งก่อนที่มาโชว์ผลงานที่นี่นะต้องบอกว่าชกในเวทพิกัด 57-58 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นเวทตัวเองนั้นลดลงมาครับสำหรับด้านไมเคิลดากูโน่วันนี้เนี่ยชกพิกัด55พยายามจะเดินเปิดเกมนะครับด้านไมเคิลดากูโน่วางด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้ฉลามทองทิ้งด้วยศอกครับกับวงในพยายามจะเสียบแล้วผลักออกมาครับไมเคิลนี่ครับฟิตซ้อมอยู่เก็บคนทิพย์ครับสีไม้ลายมือครบเครื่องแน่นอนแทกจะทำไปก่อนครับไมเคิลขวายังไม่เติมครับเดินหน้าลุกไล่ต่อขยับไล่จี้นะครับถีบด้วยขวานำกระแทกด้วยซ้ายครับหมัดยัดซ้ายฉกได้เร็วครับท่านไมเคิลดากูโน่ไ
หม่มาเติมดูอันตรายขึ้นมาหลายเท่าตัวครับเดินมาแข้งซ้ายบิดมาจากทางด้านฉลามทองไมเคิลเดินหน้าลุกไล่ต่อขวาจากทางด้านฉลามทองเกี่ยวได้ฮุกขวาคืนแล้วพยายามจะเติมด้วยหมัดอีกครั้งกับทางด้านไมเคิลเป็นความดุดันครับไมเคิลเข้าออกรวดเร็วครับในช่วงรายนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับพยายามเปิดเกมเข้าไปหาเตะขาพัดนอกเล่นงานเข้าไปนะครับไปจี้แย่ด้วยยับซ้ายครับตบด้วยฮุกซ้ายอีกทีเร็วครับจังหวะฟุตเวิร์กของทางด้านนักชกจากฟิลิปปินส์ครับนี่ครับมันหนึ่งสองสามเข้ามาแล้ววางขวาเกี่ยวได้โอ้คืนทันทีครับทางด้านไมเคิลต่อยมาเป็นชุดครับคุณจริงครับไมเคิลทำได้ดีครับดันล้มได้ไกลเป็นหมัดชุดที่ฉลามช้อนบอกว่าไม่ชอบเลยครับรับบ่อยๆนี่โอกาสแน่นอนนะครับโดนเข้าไปเต็มบริเวณสันจมูกเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาครับทางด้านฉลามทองนี่ครับคอยเอามือเนี่ยปาดไปที่บริเวณสันจมูกอยู่ตลอดครับน่าจะมีปัญหาในการหายใจแหละครับสายหน้าจากฉลามทองพยายามจะเตะดักเอาไว้นี่ครับขวาของทางด้านไมเคิลดากูโน่ครับแค่มาเป็นชุดกับไมเคิลครับมี1สามารถเติมได้3ตลอดในตามมาที่มุมละครั้งครับสลับขาหลอกทีฟ้าเข้าไปเอ้าโอ้โหเต็มเต็มกันในลำทองเอาเลยครับโดนจนได้ครับโอ้ยแล้วร่วงเลยครับโอ้เตะขวาแล้วฮุกขวาสวนเข้าไปครับเอาเลยครับทางด้านฉลามทองเพชรแรมโบ้เสียนับเลยครับยุ่งเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความไวของทางด้านนักชกจากฟิลิปปินส์ครับฉลามทองต้องแก้เกมครับตอนนี้อย่างแรกเลยคือประคองเกมให้ผ่านพ้นจากจุดวิกฤตนี้ไปให้ได้ก่อนครับไมเคิลตอนนี้ไล่เกมเข้ามาครับโอกาสมาถึงเตะขวาเข้าไปฉลามทองนึกคือไปแข้งขวาครับเตะขวามาเอาเลยครับพยายามจะสปีดตัวเองเลยนะครับทางด้านฉลามทองแล้วหมดยกแรกครับแม็กซ์มวยไทยท่านผู้ชมครับจังหวะปล่อยหมัดฮุกขวาของทางด้านไมเคิลดากูโน่ครับมันต้องบอกว่าแม่นครับทำเอาทางด้านฉลามทองนั้นต้องบอกว่าหน้าสะบัดแล้วก็คว่ำหน้าลงไปเสียนับให้กับทางด้านนักชกจากฟิลิปปินส์ครับดูครับเปิดเกมมาแล้วไม่จังหวะจะเกี่ยวขาครับทีขวานำของทางด้านไมเคิลครับแล้วก็ฉลามทองพยายามจะเกี่ยวแล้วกาดตกครับดูครับเปรี้ยงเข้าไปครับชกฉวยจังหวะได้ดีครับเสียไปหนึ่งนับครับสำหรับทางด้านนักชกจากประเทศไทยยกนี้ฉลามทองต้องรีบเดินเกมไปเร็วครับเตะซ้ายมาไมเคิลดันทิ้งไปครับเอาละครับขอก่อนอีกครั้งหนึ่งเด้งเข่าขวาเข้ามาไมเคิลก็หาจังหวะเสียบเอาคืนเหมือนกันครับไม่ยอมง่ายสายหน้าเริ่มเปิดเกมแล้วครับฉลามทองเสียบด้วยขวาจากไมเคิลครับตั้งเอาไว้เขี่ยล่างไม่ลงเข็นแล้วเสียบยัดขวาครับโอ้โหแต่ว่าดูครับแข้งซ้ายหน้าของทางฉลามทองครับแต่ว่ามืออย่าตกครับหมัดฮุกซ้ายฮุกขวารออยู่ตลอดนะครับเสียหลักล้มลงไปอีกครั้งกับทางด้านฉลามทองไมเคิลถือว่าเลี่ยมตัดเกมขวาได้ไม่ดีครับเลี่ยมมวยพอตัวอ้าวโดนขึ้นบ้างกับฉลามทองขวาเข้าไปไมเคิลล้มลงกินไปบ้างครับอ้าวจับไปมาครับฉลามทองครับพยายามจะคว้าในเสียบด้วยขวาก็โดนคืนครับหลากหลายเลยครับนักชกจากฟิลิปปินส์รายนี้ครับสู้นอกและในก็พลักออกมาเติมด้วยแข้งเข้าไปที่พับในฉลามทองพยายามจะปักด้วยศอกแล้วเสียบเข่าครับครับเข็นเข้ามาฮุกซ้ายไม่ถึงครับฉลามทองโดนอีกแล้วครับโดนแล้วพิเกียร์พิเกียร์อ้าวเปลี่ยนขาหน้าหัวที่หัวตั้งก็ฉลามทองไปไปมาเล่นแค่เพิ่มแต่เป็นหัวชกยากไปแล้วครับนอกได้ได้ดีเอาเสียบซ้ายมานี่ครับยัดด้วยขวาตบด้วยฮุกซ้ายเอาหลุดอีกแล้วครับเจอหมัดขวาเลยครับเอาละครับแล้วพยายามจะเสียบโอ้โหจังหวะนี้เคลียร์ล่างก่อนแล้วเติมด้วยเข่าซ้ายเข้าไปก็ต้านฉลามทองวงในฉลามทองอันจากครับเสียบมาตรงๆเอาครับเดินหน้าลุยต่อฉลามทองเดินติดตัวตับดอกซ้ายและขวาในเสียบซ้ายเข้าไปนะครับวางด้วยแข้งซ้ายเจอขวาเกี่ยวมาแล้วสั่งเอ้ามาโดนลำตัวถึงจะถอยกันแต่ว่าฟันยางหลุดออกจากปากเอาละครับมีอาการเหมือนกันกับต้านไมเคิลดากูโน่ครับว่าฟันยางขึ้นชิ้นครับตอนนี้ไมเคิลจุกเกลียดหรือเปล่าเขาโดนท้องเข้าไปบ่อยทองเดินหน้าเข้ามาเสียบขวาหน้านี่แหละครับแม่กลับกลายเป็นทางด้านฉลามทองเริ่มจะมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วครับเห็นบ่อน้ำมันครับเสียบด้วยขวาอีกครั้งครับทางด้านฉลามทองเล่นบอกงานวงในครับทางด้านฉลามทองเสียบซ้ายเข้ามาไมเคิลพยายามตดออกครับบนออกข้างหนีไม่ออกครับวงในจากฉลามทองเสียบซ้ายเข้ามาขวาเลยครับซ้ายยาวไปยัดไปฝังเข้ามาแล้วพยายามจะกระชากเสียบอีกทีครับทางด้านฉลามทองนะมีความชัดเจนที่วงในครับฉลามทองโดนครับตอนนี้ลุกในอย่างเดียวนะครับยังจะถีบด้วยขวาครับไมเคิลดากูโน่วนขามาเจอขวาของท่านฉลามทองแต่ต้องเดินครับนะครับ
ับขวาในอีกครั้งกับฉลามทองตีไมเคิลยังไงเพียงแต่ตีคืนก็ต้องโต้ครับกลับมาโต้ครับไมเคิลไม่โต้ไม่ได้ครับจามังกรพลิกไปอีกครั้งโอ้ล้มพร้อมชี้ฟ้าตอนนี้ทางด้านไมเคิลครับนะครับไมเคิลยังเป็นฝ่ายพยายามจะขยับแต่ว่าฉลามทองคว้าอีกแล้วก็เสียบซ้ายอีกทีแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าฉลามทองเนี่ยเร่งไปเยอะเหมือนกันครับพี่น้อยครับดูว่าไทยจะเป็นยังไงครับไมเคิลเดินหน้าลุยต่อไหลเข้ามาเอ้านี่ก็มัดชุดของทางด้านไมเคิลดากูโน่ครับหมดจ็อกที่2ครับ Max Muay Thaiครับท่านผู้ชมครับนี่คือไมเคิลดากูโน่ครับนักชกจากฟิลิปปินส์ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะได้นับมาในยกแรกแต่ว่ากลับกลายเป็นยกที่2กลับมีอาการเลือดถูกเล่นงานบริเวณลำตัวครับนี่ครับวางแข้งมาเจอเสียบโอ้โหนี่ดอกนี้เนี่ยฟันยางเนี่ยหลุดออกจากปากครับแต่ว่าก็ยังโชคดีครับที่หลุดพ้นไม่เสียนับให้กับทางด้านชกไทยเลยครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้ครับฉลามทองต้องเร่งต่อเนื่องครับต้องเดินเข้าไปหาฉลามทองจากขวาในครับขวาในได้แหมตัวติดเชือกครับการล้มไม่ล้มอ้าวแหมได้ก็ไม่ทันเจอฉลามทองกรรมการเข้ามาแย่งครับเอาละครับรอดไปได้ทางด้านไมเคิลแล้วก็พยายามจะถีบซ้ายกันไปครับระหว่างด้วยแข้งขวาดักแล้วนี่ครับเป็นทางด้านฉลามทองแท็กเกิลทิ้งลงไปครับครับเดินถึงก็ตรงฉลามทองมีเวลาอีก3นาทีครับจับไหนมาพยายามโหนอ้าวไปโดนหักทิ้งไปต้องมาเริ่มต้นใหม่ครับฉลามทองแล้วก็พยายามมาตีด้วยเข่าขวาครับฉลามทองเสียบคืนเอ้าเสียบแล้วพยายามจะตีโต้เข้าไปครับท่านฉลามทองนี่แหละครับไมเคิลก็พยายามจะแลกบนในสู้ตลอดครับหนึ่งสามมาจากท่านไมเคิลครับปล่อยหนึ่งสองฉลามทองรัดล่างมาทองโดนไมเคิลตัดต่อขวาครับเอาละครับไล่จบปีต่อครับไมเคิลเอาละครับมาโดนหมัดแล้วไม่ค่อยจะดีกัตนานนี่ครับฉลามทองเปิดหน้าเปิดมารับหมัดแล้วตัดทิ้งแต่ว่าต้องแก้ตัวไปก่อนกัตนานฉลามทองโอ้โหปล่อยกัตนานก็โดนไปเยอะกัตนานและฉลามทองแทงขวามาไมเคิลเดินหน้าชิงเดินครับถอยหลังไม่ได้เดินติดครับไมเคิลหนึ่งสามเดินไปโอ้นี่ครับลอยหน้าลอยตาครับหมัดนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่สำลีครับอย่างที่น้อยเรียนนะครับเอาละครับกดนายเขียร่าไม่ลงตีด้วยขวาจากทางด้านไมเคิลดากูโน่ครับเอาละครับฉลามทองโดนเข้าไปพอดีก็อาการไม่ดีเหมือนกันครับไมเคิลเดินหน้าติดตามตลอดตามไหนมาตบตบซ้ายฉลามทองเสียบขวาไมเคิลแหมพยายามดิ้นคืนครับเดินหน้าดึงเข้าไปนะครับหุบซ้ายเข้ามาแล้วพยายามจะเขียร่าก็โดนเสียบครับนะครับวางด้วยแข้งซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดนี่ครับขวาตรงซัดเข้าไปเต็มหน้าแล้วแผ่วเลยครับทางด้านฉลามทองนี่ครับตามสายตาก็แผ่วครับแต่ไมเคิลยังมีหมัดครับเอาละครับได้ไปสุดท้ายจากไมเคิลฉลามทองตอนนี้แม่ยกกัดก็จะไม่ขึ้นนะครับซ้ายมายังกัดฟันอีกแข้งซ้ายไปครับฉลามทองเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับนาทีวิกฤตกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งที่ทางด้านฉลามทองต้องเร่งเลยครับพยายามจะเสียบขวาไมเคิลทิ้งหมัดแล้วครับเกิดแรงใกล้เกิดง่ายครับต่อยมัน1 2ฉลามทองอีกซ้ายได้มัน1จังหวะแทงเติมเข้าไปไมเคิลพยายามปกปัดครับนะครับดีครับต้องคว้าและตีด้วยซ้ายเอาไว้ก่อนครับทางด้านฉลามทองพยายามจะทิ้งขวาโดนเสียบครับยังดักได้สวยแล้วไมเคิลพยายามจะเสียบทีหันมาโดนซ้ายเอาแต่โดนคืนแล้วปัดครับมีหมัดเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อยออกมาได้รวดเร็วครับทางด้านไมเคิลดากูโน่ครับฉลามทองโดนเข่าพอทนครับแต่พอโดนหมัดนี้ออกอาการไม่ดีครับฉลามทองแล้วไมเคิลทิ้งฟ้าไปพยายามต่อย1 2ล็อกนายมาจากไมเคิลเด้งเข่าขวาไปครับโอ้ทางด้านฉลามทองยังพอมีเวลาครับท่านผู้ชมครับเอาเลยครับฉลามทองอย่างไรครับเดินเข้ามาขวางไว้โดนเสียบเอามาดูครับทำอะไรดูเหมือนจะช้าลงเอ้าจังหวะสวนด้วยศอกของทางด้านฉลามทองครับน่ากลัวและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่เปิดหัวของรายการ Max มวยไทยเกมระหว่างทางด้านฉลามทองเพชรแรมโบ้ครับนักชกจากบุรีรัมย์ประเทศไทยกับทางด้านไมเคิลดากูโน่จากฟิลิปปินส์สังกัดค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ครับดูครับไล่เข้ามาจ้วงเข้าไปครับเล่นใหญ่จัดเต็มครับทางด้านไมเคิลดากูโน่ก็บอกว่าเอาคืนได้ทบต้นทบดอกจากยกที่2ที่ตัวเองนั้นเสียไปครับแล้วฉลามทองไปยืนรับหมัดชุดนี้เนี่ยเสียหายเลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกไปอย่างสนุกสุดมันครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันบนเวทีครับ
That was a good fight, ladies and gentlemen. Before we go to the judge decision, let's check out the bonus round. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. World Fighter receive a bonuses of 5,000 baht each. ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรางวัลโบนัสของเอารถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. ชมครับคุณมวยคู่นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลแผลแตกและรางวัลน็อกเอาท์รถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้าง Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Next fight, Thailand versus Iran. And this is Max Muay Thai.